บ้างดวงของตัวเองครับจะตายถามว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยนะผมไม่ต้องดูหน้าก็ได้ครับโอ้แค่ให้เขาไปหลบอยู่หลังม่านเนี่ยแล้วดีดนิ้วแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมทำนายให้ได้เลยกี่คนเฟิร์มเคยทำให้ผู้หญิงอกหักเคยครับกี่คนรวยแล้วมึงจะเอาใครก็ได้จะเอาผู้หญิงสวยขนาดไหนก็ได้ผมบอกได้คำเดียวเลยไอ้พวกนี้แม่งโง่ชิบหายเลยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมอันเป็นที่รักและเคารพท่านผู้ชมครับคุณเชื่อเรื่องดวงไหมคุณคิดว่าการพยากรณ์มีจริงไหมเป็นศาสตร์หรือเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้วันนี้ครับเราจะคุยกับคนดังเรียกว่าความดังของเขาเนี่ยไม่มีคนไหนที่จะไม่รู้จักถ้าคนนั้นชอบดูดวงเขาคือกริชคอนเฟิร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันเสาร์มีข่าวว่าโดนปล้นฮะเครื่องบินเราปล้นผมโดนด่าเละเลยฮะผมปิดทันทีแล้วตอนนี้เรื่องมาทำหน้าที่แม่ครับยังไงวันนี้ผมขอกราบขออภัยเลยครับกราบพี่ตีเน่พี่ตีเน่พี่ตีเน่แม่เกิดมนุษย์จนหลายคนคิดว่าบ้าหมอดูอาหังกาหมอดูผีบอกความเชื่อมั่นกับความบ้าระห่ำสร้างเขาสู่หมอดูระดับร้อยล้านแม่นจริงหรือฟลุ๊กอะไรทำให้เขากลายเป็นหมอดูมหาเศรษฐีกริชคอนเฟิร์มกริชคอนเฟิร์มไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่า มีเซนส์สามารถล่วงรู้การกระทำหรืออนาคตของคนที่มาถามเราว่าดวงชะตาเขาจะเป็นยังไงทีนี้พี่พูดนี่เหมือนผมเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวแบบเป็นพวกเป็นอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเหรอฮะเพราะว่ามันมีนะในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเขาเอาผมไปเป็นอเวนเจอร์นะเป็น5ยอดมนุษย์อะไรของเมืองไทยนะเอาไปแข่งกับเมืองนอกนะคือพี่ถามว่าผมมีความสามารถอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอย่างนี้ฮะไอ้พวกสาวของการดูดวงเนี่ยนะมันก็ประกอบด้วย3อย่างนะท่านผู้ชมคือมันจะมีศาสตร์ศิลป์และเซนส์นะฮะท่านผู้ชมคือศาสตร์ศิลป์เซนส์และศาสตร์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วการดูดวงอะฮะมันก็มีศาสตร์คือเราก็ต้องเรียนนะวันเดือนปีเกิดหรือไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดก็ต้องดูหน้าตาโหเฮงลายมือก็ได้อะทอยลูกเต๋าหยิบไพ่อันนี้เขาเรียกศาสตร์ศิลป์ก็คือศิลปะในการทำนายในการออกคำทำนายในการพูดนะฮะในการตีความแล้วก็เซนส์เซนส์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่บอกเราว่าอะไรแบบนี้นะฮะบางครั้งผมดูดวงเนี่ยมันก็จะวืบเข้ามาในหัววืบเข้ามาในความรู้สึกบางทีก็เห็นภาพแวบๆเข้ามานะฮะมันจะเป็นอะไรแบบนั้นครับผมแสดงว่าคุณเป็นผู้วิเศษพิเศษนี่พิเศษแบบไหนฮะคืออย่างรู้ฟ้าดินอย่างรู้อนาคตของคนที่มาดูดวงกับเราคือถ้าเชิญหมอดูท่านอื่นมาเขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนพิเศษนะเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ born to be เป็นคนที่ฟ้าส่งมาเกิดเป็นเทพเจ้าลงมาอวตารอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นจะเป็นไปได้แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดาผมเป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาแล้วทำไมตอนเด็กๆเราไปยืนคุยกับยักษ์วัดแจ้งคืออย่างนี้คือเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันนะฮะมนุษย์เราเนี่ยมันมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมบางทีหมอดูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษเทพเจ้าส่งมาให้ช่วยคนให้เป็นคนที่เนื้อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดตรงๆเลยจริงมันไม่ใช่หรอกนะคุณก็คือคนธรรมดาต่อให้คุณเดินได้เหาะได้คุณก็คือคนธรรมดาเพราะคุณต้องกินขี้นอนแล้วก็ตายตราบใดที่กินขี้นอนแล้วก็ตายคุณก็คือคนธรรมดาถ้าไม่ใช่คนธรรมดามึงก็อย่ามีพวกนี้สิ
มันก็เหาะไปสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดดูดิเหาะได้ก็ยังไม่ใช่ผู้วิเศษนกเลยยังยิงลงมากินได้เลยใช่ไหมเราก็นั่งเครื่องบินได้มันคือผู้วิเศษตรงไหนอะดำดินดำน้ำได้คุณก็กินปลามันอยู่ทุกวันเนี่ยผมถามหน่อยสิว่าคุณจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนแสดงว่าการทำนายของหมอกิจคอนเฟิร์มที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคุณมากมายเนี่ยทำนายจากตำราละหนึ่งตำราสองมีศาสตร์และมีศิลป์แล้วก็มีเซนด้วยผสมผสานเซนด้วยฮะส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมก็คือคนธรรมดานะครับแล้วคนธรรมดาทำไมถึงคุยกับยักษ์วัดแจ้งได้คืออย่างนี้จริงๆคือต้องเล่าว่าเป็นเรื่องตอนเด็กนะฮะจริงๆแล้วกี่ขวบฮะน่าจะสักประมาณ4ขวบนะฮะ4ขวบคือคุณแม่ผมทำงานเกี่ยวกับสแตมป์ครับก็ไปที่วัดพระแก้วนะฮะแล้วผมก็เดินผ่านยักษ์นะฮะเป็นเด็กเราก็เดินเล่นนะฮะชอบดูยักษ์เราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมเราได้ยินเสียงเท้าแล้วเขาก็พูดแล้วคือมันก็เป็นเสียงมานะฮะแล้วเราก็พูดได้ยินเลยครับผมนะฮะอย่างนั้นกิจคอนเฟิร์มตอนเด็กๆเคยได้ยินเสียงยักษ์วัดแจ้งใช่ครับแล้วเราคุยกับยักษ์เลยก็ยืนคุยฮะท่านคุยอะไรกับคุณกิจฮะผมก็จำได้ลางๆว่าเหมือนกับมาทำไมอะไรอย่างงี้อ้าวแล้วแบบได้ยินเขาพูดได้หรออะไรเงี้ยครับประมาณอย่างงั้นแล้วผมก็บอกอันนี้แล้วว่ายืนอยู่อย่างงี้ไม่ร้อนหรอเขาบอกไอตัวที่เหมือนเป็นรูปร่างเขาว่ายืนแต่จริงตัวเขาอยู่ข้างในแล้วเรางงมั้ยทำไมเราถึงคุยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่งงหรอกครับเพราะว่าผมถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคุยกับคนเนี้ยมันต่างอะไรกับคุยกับรูปปั้นมันก็ไม่ต่างนะคือในความเป็นจริงในความรู้สึกของคุณกิจบอกคุยกับคนกับรูปปั้นไม่ต่างกันคุยกับคนรูปปั้นคือจริงมันไม่ต่างกันหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่คุณมองเห็นว่าคุณคุยกับผมเนี้ยคุณผู้ชมนั่นคือคุณรู้ว่าผมเป็นหมอกฤษเป็นคนถูกไหมฮะแต่จริงๆคุณอาจทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะคุยกับอะไรก็ได้เพราะทุกอย่างมันสมมติขึ้นมาทั้งนั้นนะฮะว่าเนี่ยเป็นผมในอีกร้อยปีผมนั่งอยู่นี้ผมก็ต้องหายไปจากโลกนี้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นผมถึงบอกทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำมันขึ้นมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีชีวิตของมันอยู่แล้วนะครับเขามีชีวิตมีจิตวิญญาณหมดอยู่แล้วครับนะฮะกิจคอนเฟิร์มนอกจากมีศาสตร์ทางดูดวงครับคุยกับสิ่งที่ไม่เห็นตัวตนหรือคุยกับไม่มีจิตวิญญาณกิจคอนเฟิร์มบอกว่าคุยได้สัมผัสได้ก็คุยได้อะครับครับผมทีนี้กิจคอนเฟิร์มครับบ้าบ้าครับบ้าครับทำไมอ่ะผมเป็นคนบ้าผิดตรงไหนอ่ะทำไมอ่ะผมเป็นคนบ้าถามมาเลยมึงไม่บ้ามึงมาพูดอย่างนี้เหรอไม่คุยเอานะวันนี้มึงบ้ามึงก็เป็นคนบ้าแม่มึงคนดีไหนมาพูดกันงี้ถูกไหมฮะก็ต้องเป็นคนบ้าอันนี้มีคนเคยถามผมนะว่าผมเนี่ยเอ้ยเต็มหรือเปล่าอ๋อผมไม่เต็มครับบ้าหรือเปล่าบ้าครับแล้วว่าเอ้าทำไมงะเอ้าก็ทำไมบ้าแล้วกูมาเจอหนุ่มนั่งอะไรกูนั่งอย่างนี้ทำไมนึกออกใช่ไหมก็ไปคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันไปดิเหรอใช่ไหมก็เป็นคนบ้าผิดตรงไหนอ่ะกิจคอนเฟิร์มนอกจากดูดวงแล้วยังชอบสะสมพระเครื่อง